วันนี้ก็เช่นเคยค่ะพบกับพวกเราในช่วง Help Move Good Chef ค่ะและตอนนี้ก็อยู่กับครูจ๊อบค่ะกูรูผู้รู้เรื่องโยคะจะมาสอนวิธีการฝึกโยคะค่ะสวัสดีค่ะครูจ๊อบสวัสดีค่ะแล้ววันนี้ครูจ๊อบมีโยคะอะไรมาแนะนำให้เราคะวันนี้นะคะสาวๆแฟนๆรายการต้องชอบแน่ๆเลยเพราะว่าเกี่ยวกับโยคะลดต้นขานะคะการมีเรียวขาที่สวยงามเนี่ยเป็นที่ใฝ่ฝันของสาวๆอยู่แล้วนะคะแต่ก่อนอื่นเนี่ยที่เราจะมาแนะนำการบริหารต้นขาให้เรียวสวยงามเนี่ยจะขอแนะนำเกร็ดความรู้เล็กน้อยนะคะเกี่ยวกับต้นขาก่อนนะคะต้นขาของเราเนี่ยประกอบด้วยกล้ามเนื้อ3ส่วนด้วยกันนะคะส่วนแรกคือส่วนด้านหน้านะคะเป็นกล้ามเนื้อมัดใหญ่ที่ใช้ในการเดินนะคะส่วนที่2เนี่ยจะเป็นส่วนด้านข้างนะคะด้านข้างเนี่ยจะเป็นบริเวณเนื้อส่วนที่3เนี่ยจะเป็นด้านหลังขาเป็นส่วนที่สะสมบริเวณไขมันหรือว่าที่เซลลูไลท์ของเราเนี่ยชอบมาอยู่นั่นเองนะคะพอรู้อย่างนี้แล้วเวลาเราออกกำลังกายเนี่ยเราก็ต้องออกให้ครบ3ส่วนด้วยกันเราถึงจะมีเรียวขาที่สวยงามได้นะคะงั้นเราอย่าเสียเวลาเลยค่ะเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านก็สามารถทำตามกันได้เลยนะคะค่ะเริ่มด้วยท่าแรกนะคะเป็นท่าง่ายๆสำหรับผู้ที่เริ่มฝึกก่อนเลยนะคะจริงๆแล้วท่านี้นะคะคือท่ายืนแต่ว่าเนื่องจากผู้ฝึกใหม่เนี่ยยังมีขาที่แข็งไม่แข็งแรงพอที่จะยืนขาข้างเดียวได้ฉะนั้นเราอาจจะใช้ตัวช่วยนะคะในการอาจจะยืนพิงกำแพงหรือว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะสาธิตท่าง่ายๆโดยการใช้การนอนนะคะการนอนใช่เป็นเบื้องต้นก่อนนะคะเริ่มแรกเลยก็อาจจะนอนหงายนะคะนอนหงายลงไปแล้วก็ค่อยๆเหยียดขาออกมาทั้งสองข้างขาข้างหนึ่งนะคะกดติดพื้นไว้ให้เท้าและขาของเราทั้งขาเนี่ยราบไปกับพื้นนะคะไม่กระดกหัวเข่าขึ้นมาแบบนี้นะคะให้ส้นเท้าของเรามีแรงแต่ไม่ต้องเฟรชเท้าแบบนี้หรือว่าพลอยปลายเท้าไปนะคะจะเป็นการเกร็งมากเกินไปแค่กดขาทั้งขาของเราเนี่ยไว้แล้วค่อยๆหายใจเข้ายกขาขวาขึ้นมาเอามือประสานแล้วก็ค่อยๆคล้องไว้ที่หัวเข่าจากนั้นหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆดึงขาเข้ามาชิดอกเรื่อยๆนอกจากเราจะได้บริหารต้นขาแล้วนะคะเรายังได้บริหารหน้าท้องอีกด้วยนะคะขาข้างอีกข้างหนึ่งข้างซ้ายไม่งอขึ้นมาแบบนี้นะคะเหยียดลงไปพยายามกดอีกข้างหนึ่งติดพื้นและอีกข้างหนึ่งพยายามกดขึ้นมาให้ชิดอกเรื่อยๆค้างไว้สัก5ลมหายใจจากนั้นค่อยๆคลายลงเหมือนเดิมสำหรับผู้ที่ฝึกใหม่เนี่ยอาจจะขอยืมอุปกรณ์ตัวช่วยนิดนึงนะคะคือท่านี้อยากจะเกร็งต้นขานะคะด้านหลังโดยการวางมือสำหรับผู้ที่ฝึกบ่อยแล้วอาจจะวางมือไว้ข้างตัวกดขาด้านซ้ายนะคะราบพื้นเหมือนเดิมหายใจเข้าเตะขาขวาขึ้นมาให้ประมาณ90องศาคือตั้งฉากไว้นะคะเราจะได้ทั้งหน้าท้องและต้นขาด้านในด้านนอกด้วยเกรงขาไว้ค้างไว้ 5-8 ลมหายใจจะสังเกตเห็นว่าขาครูจ๊อบเริ่มสั่นๆนิดนึงนะคะเพราะว่ากล้ามเนื้อเริ่มทำงานบ้างนะคะอาจจะสำหรับคนฝึกใหม่ๆอาจจะสั่นมากแล้วก็แอบงอขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือแค่สั่นแสดงว่าเราทำถูกใช่ไหมใช่ค่ะแสดงว่ากล้ามเนื้อมันทำงานนะคะอาจจะแต่ถ้าเกิดว่าตึงมากยกขาขึ้นมาแล้วตึงมากไม่ไหวเจ็บแปลอะไรเงี้ยไม่เอานะคะหยุดอาจจะใช้ตัวช่วยโดยใช้เชือกนะคะหรือว่าถ้ามีผ้าขนหนูเล็กๆเนี่ยเราอาจจะนำมาคล้องที่เท้าได้นะคะคล้องไปบริเวณเท้าแบบนี้หายใจเข้าค่อยๆเหยียดขาให้ตึงเอามือจับเชือกไว้แบบนี้นะคะแค่นี้เองง่ายนิดเดียวหายใจเข้าลึกๆยาวๆอยู่ในท่านะคะเมื่อเราฝึกไปบ่อยๆแล้วหลังจากนั้นเราอาจจะไม่ต้องใช้เชือกแล้วนะคะเท่านี้เองแล้วค่อยๆงอเข่าลงกลับสู่ท่าเริ่มต้นนะคะค่ะค่ะเดี๋ยวสาวๆลองทำดูนะท่านี้ท่าต่อไปเลยไหมคะค่ะท่าต่อไปเลยค่ะท่าต่อไปเลยก็เป็นท่านอนเหมือนกันนะคะเปลี่ยนมาจากท่าเมื่อกี้นะคะเป็น
นอนหงายเหมือนเดิมนะคะแต่เหมือนเดิมในขั้นระยะแอดวานซ์แล้วนะคะก็คือเอานิ้วชี้นิ้วกลางท้องเท้าขึ้นมาเหยียดขาขึ้นนะคะหายใจเข้าค่อยๆยกศีรษะขึ้นมานะคะตามองที่ขาไว้แล้วค่อยๆลดขาลงนะคะหายใจเข้าออกลึกๆยาวๆค้างไว้ขาข้างนี้ไม่งอขึ้นมาแบบนี้นะคะพยายามกดลงไปเหมือนเดิมจะได้ต้นขาด้านนี้มากขึ้นหายใจเข้าออกลึกๆยาวๆนอกจากจะได้ต้นขานี้แล้วยังได้ช่วงหน้าท้องด้วยใช่แล้วหายใจเข้าออกค้างไว้5ลมหายใจแต่ถ้าคนที่ใช้เชือกก็เหมือนเดิมดึงขึ้นมาแบบนี้นะคะใช่แล้วลองทำดูกันค่ะค่ะเฮ้ยมาสาวสาวพร้อมแล้วงอเข่าขึ้นมาค่ะจากนั้นเอาเชือกคล้องเท้าเหมือนเดิมหายใจเข้าไม่ได้จริงๆต้องใช้เชือกไม่เป็นไรค่ะค่อยๆใจเย็นๆค่ะหายใจเข้าค่อยๆเหยียดขาตึงจากนั้นค้างไว้แป๊บนึงหายใจเข้าอีกหนึ่งที่ยกศีรษะขึ้นมาตามองที่ต้นขาไว้เก่งมาก1 2ไม่กลั้นหายใจแล้วค่อยๆลดตัวลงงอเข่าเหยียดขาออกมาท่านี้เรียกว่าแชร์โพสนะคะหรือว่าท่าเก้าอี้นะคะเราอาจจะยืนเท้าชิดหรือว่าเท้าห่างประมาณความกว้างของสะโพกก็ได้นะคะง่ายๆเริ่มต้นด้วยการหายใจเข้าเหยียดแขนขึ้นมาขนานพื้นหายใจออกค่อยๆย่อเข่าลงไปลดสะโพกลงนั่งเหมือนเรานั่งเก้าอี้หลังยังตรงเหมือนเดิมไม่งอตัวแบบนี้นะคะนั่งหลังตรงให้รู้สึกสั่นๆบริเวณต้นขาสั่นมากค่ะคุณจ๊อบหายใจเข้าค่อยๆกลับขึ้นมาหายใจออกลดมือลงเท่านี้เองค่ะเป็นทริคง่ายๆนะคะช่วยกระชับต้นขาของเรานะคะสำหรับวันนี้เราก็ได้สาระความรู้ในการฝึกโยคะมากเลยนะคะคุณผู้ชมสามารถฝึกเองบ่อยๆได้นะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณจ๊อบมากๆค่ะขอบพระคุณมากๆค่ะและช่วงหน้านะคะเราก็มีเคล็ดเก็บความรู้มาฝากคุณผู้ชมกันค่ะอย่าพลาดนะคะ